ก็มันเพิ่งจะกลับไปไม่กี่วันนี้จะเอามาเช็คดูว่าถ้าขายมันจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้ทองนานนะจ๊ะตัวนี้เป็น10ได้ไหมยังไปได้ก็ได้ค่ะ
100ใช่จะมีประมาณ100อยู่ประมาณ900จากที่ถ้าตรงนี้นี่ถ้าเป็นต่างนั้นก็เก็บไม่เป็นไรซื้อที่หลังพวกนี้อีกซื้อที่หลังสลึงละตัวไหนสลึงตัวนี้อันแล้วก็อันนี้คอชมก็คือสลึงจ้ะอ๋อตัวนี้แม่นุ้ยเอาให้น้องวายนะแล้วตัวนี้นะคะอันนี้สลึงจะมี97อันนี้ที่ว่าจะให้น้องพอซื้อที่ว่าเก็บไว้ให้หลานนะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าทองน้ำหนักน้อยๆจะมีอันนี้ทองตีไม่ได้ให้เป็นทองเขียว
เอาไปขายสมมติว่าเราเอาไปขายคืนร้านเขามันจะได้ดีกว่าข้างนอกไหมหักเหมือนกันจะมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแบบการรับซื้อมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนจะมีถ้าทองนานมากแล้วตามสปป.เขาก็จะหักเหมือนกันจะมีเป็นทุกร้านหรือมีร้านเดิมก็เหมือนกันเหมือนสมัยก่อนยังไม่ผ่านสปป.ที่การผสมเนื้อทองในอาจจะแบบว่าไม่ได้เต็มแบบ 96.5 นะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่ถ้าหนูลองแล้วมันแบบอาจจะเป็นที่น้ำหนักมันไม่หายอะไรเงี้ยก็เพิ่มให้ได้จะมีดีตีราคาคร่าวๆตามน้ำหนักที่หนูช่างคนให้พี่เลยจ้ะถ้าเพิ่มก็คือเพิ่มนิดหน่อยถ้าหายก็คือหายนิดหน่อยใช่ถ้าหายจะหายนิดหน่อยจะหงสีกับตัวนี้มันมีแป้งมีอะไรถ้าลองแล้วหนูบอกว่าจะหายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยจาก41,000เหลืออยู่37,000เลยอันนั้นเป็นทองแห้งไม่ใช่รูปพรรณจะมีรูปพรรณตัวนี้ได้ประมาณ38,000นิดๆจะมีวันนี้ขยับขึ้นมานิดนึงพอดีจะเอาไปขายแล้วก็จะไปตัดบ้านอันนี้ไปธนาคารมาก็เลยคิดกันอยู่ว่าถ้าขายออกไปมันจะได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาดูได้พี่อันนี้จะเป็นราคาของข้าบ้านก็500,000ก็อย่างน้อยถ้าตัดออกแล้วก็หายดอกไปตั้ง450,000ใช่ปะล่ะมีดอกเบี้ยด้วยแล้วจ้ะพี่ที่บ้านอ๋อผ่อนบ้านด้วยเราไปปรึกษากันอีกทีนึงวันนี้ก็ไป
ทองวันนี้ดอกเบี้ยสูงใช่ไหมแม่เอาไหมแม่เอาไหม
Thank you.
มันอยู่รถเออทุกฝาดคือกินน้ำก็กินไปทิ้งให้พี่ทีมของสินค้ามีราคาแห้งจ้ะนี่มาได้ไม่ให้หลุนช่วงเดือดกับช่วงเดือดกับช่วงเฮ็ดบุญไม่กระคนด้วยอุ้ยขอโทษทีพี่ร้องไว้พี่ลืมร้องปวดได้มั้ยงวดที่แล้วงวดที่แล้วผู้ใดทวงเงินเราบ่ฮู้เราบอกว่าบ่ต้องช่วงเป็นหนี้เท่าไหร่สิจ่ายเบิดบ่กี่มื้อผ่านไปอ้ายไปเฮ็ดงานให้เรารู้สึกว่าสิไปติดตั้งปานนี้ล่ะอ้ายก็สิช่วงได้อีกเราคิดพ่อห่วงเว้าเดี๋ยวเราโพดไว้ก่อนน่ะนี่บ่วันนี้กันเราเว้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จัดการให้ก่อนนี่บ้านก็ผ่านไปแล้วมื้อก่อนนี่ก็ผ่านไปแล้วบ้านก็ผ่านไปแล้วมื้อนี้ก็ผ่านพี่อ้ายถามได้ว่าก่อนที่เราสิโพดอีหยังเนี่ยเราสิก่อนบ่นะบัดนี้ถ้าเราสิมาโพดไว้เขาอ่ะคนคือเราเคยมองตัวเจ้าของก่อนบ่เดี๋ยวสอนนะครับเดี๋ยวสอนนะครับยืนว่าไปแล้วนะครับมันยืน
เดี๋ยวมาด่ากันไปนะไปนะย่างมากินหน่อยไปอิ่มไปอยากกินเครื่องเคียงเดี๋ยวมาด่ากันสมเชื่อเลยตรงเลยครับพี่ตรงเลยรอตรงเลยครับรอตรงเลยเอางั้นเลยเหรอพ่อออกไปครับไม่ต้องไปอยู่หน้าร้านแม่นะให้เดินเลยไปร้านพัดลมนะสามพันห้าไม่ต้องเดือนอยู่2,000 กว่าบาทนะ
ังแม่ต่อบาดเนี่ยไอ้คิดจังไหนว่าไอ้คือว่ามันติดลมทุกกรณีก็คือโอนเก็บไปเลยถ้าเงินเดือนออกผู้ก็สนใจค่าบ้านหลังนี้แค่นั้นเงินกลางวิกก็เก็บไปแค่นั้นแค่นั้นเพราะว่าลำพันธ์ที่ไอ้หาเสมอเงินใส่เสมอที่แล้วตั้งแต่ขายทองเขาก็ได้กำไรแล้ว
แต่ก็ไม่แล้วเอาไปตัดคาบาดก็เลยก็ไม่ทบสองอีกเนี่ยดูซื้อกว่าดูซื้อกว่าไปแน่ไหนดูบ่แมนแมนเรื่องลูกว่ะก็ยังเอาไว้ใครว่ามันเห็นง่ายมันเห็นเมื่อไงมันเห็นจอยแล้วโอ้ตอนแรกกลับมาเมื่อท่านเขาเว้นคือเห็นตัดคล้องออกตัดคล้องลูกใหม่มากมันบ่เพราะว่าผ่านไปเนี่ยแหละมันบ่เหมือนเสาไว้เอาลงเบิดเลยเนาะเขาลงเบิดจะนำยึดใส่เนี่ยเขาเอาลงเองบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนเองก็ได มองไม่เห็นหนูอย่าเพิ่งลงรถนะอย่าเพิ่งลงรถนะมองไม่เห็นพ่อไม่ได้ถอยเข้ามันลงง่ายอยู่ของอะไรของลงรถก่อนได้หรอตันยังแล้วไปเอางาไปใช้ป่ะง่ากับโดนล่วงระวังเอาอย่าคนยกตาสูงสูงเดินคนเจ็บเดินล่วงเอาไหมเรามาเอาไหมมันยังไม่ล่วงพวกหนูพูดได้เดี๋ยวถ้ามันล่วงมาไม่พาไปหาหมอไม่ล้างเอานะล่วงแล้วเจ็บไหมไม่ให้มันรู้เวลาแม่ทำไม่มีอะไรจะดีหรอแม่อยากทำอะไรบ้างไหนก็ไหนไม่เหมือนที่คุยกันไว้ว่าไหวไม่รู้แล้วอย่าเฮ้ยแม่อยากก็อยากก็เลยซื้อมาแต่แม่บอกแม่ชิมกันไหมก็ชิมอะไรอ่ะอุ้ยแม่ไม่เอาขนมหวานมาแม่ไม่เลยอ่ะแม่กินอันนี้กันนั่งรอบอกว่าอยู่ร้านไข่เดินไปไหนก็ไม่รู้ตัวนะก็หนูไปร้านนี่ใส่เมียไงไม่มองหาแม่ไม่เคยจะเจอเจอแล้วบอกให้พ่อไปพ่อบอกว่าให้ไปกับพี่วา
ดูทรายแมวมาป้าถามว่าหายไปนานเป็นไงบ้างมีพี่เขาบอกป้าอ้าวเหรอป้าถามเหรอผมก็ผมสวัสดีครับป้าบ้างสวัสดีผมก็ไปเรียนพิเศษมาครับมีรุ่นพี่แล้วป้าว่าไงอ๋อเหรอแล้วสอบเข้าได้ที่ไหนล่ะผมบอกตีวิทย์ป้าบอกโอ้เก่งมากเลยคุณพี่พี่ว่าเดินเข้าไปคุณพี่เขาบอกว่าอุ้มงานหนีงานไม่ขายให้คนหนีงานเขาบอกอ๋อแล้วป้าบอกไหมว่าเมื่อไหร่จะมาสมัครไม่ป้าไม่ได้พูดป้าบอกเมื่อไหร่แกจะไม่มาผมก็ไปหาป้าอีกรอบนึงป้าบอกว่าเป็นหลักล้างสต๊อกก่อนมันตอนนั้นมันเหนื่อยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคุ้มล่างๆนะไอ้บาสกิ๊บไปจะคุ้มเลยอะไรติดตั้งต้นมันสูงไอ้ขวานข้างละนะพูดตั้งเหรออ้าวอันนี้ของเราใช่ไหมไหวไหวแม่ก็มองแต่พูดแม่ไม่ได้มองว่าจะกินแค่ไหนกินทำเลยไฟมองหน้าสัตว์ละพี่พอนเดี๋ยวมานั่งกันจับจริงเหรอพ่อไอโอเลี้ยงเป็นผู้ไอหมอกขึ้นเบี้ยเหรอเอาไปเห็นว่ามันก็ดูขับเหมือนกันนะแล้วป้าบอกว่าไงบ้างเมื่อไหร่จะมาป้าไม่ถามทำไมเขาต้องเซลผมกับพี่ชูตลอดเลยพี่ชูคืออะไรพี่ในร้านน่ะข้าเซลไหมเขาเป็นผู้หญิงข้าเซลไหมมึงดูพี่ชูเขาชอบมึงเปล่าไม่มึงดูเนี่ยไข่มันนี่ไข่มันเป็นจูเนี่ยมันเป็นจูดูไหวไหมดูนี่เลือดมันมึงดูก็เลือดตัวในเพศเมียนี่ก็ไข่มันเออนี่ก็ไข่ขอให้เป็นเจ้าผู้อ้าวเหม็นอ่ะเหม็นไม่เหม็นพ่อยกตูดมันขึ้นมาเหม็นเลยเออมันขี้ไปไหนอ่ะพ่อดมตูดมันพ่อดมตูดมันเออเป็นตะคู่หมดเลยเฮ้ยมาอ๋อมันเนื้อนี่เองไปดื้อแล้วป้าบอกว่าไงบ้างป้าเขาก็ไม่ได้บอกอะไรป้าแค่บอกว่าเออติ่งมากดีแล้วตั้งใจเรียนนะแล้วได้ยังไงต่อพ่อมีทรายแมวกลิ่นน้ำหอมผู้ชายเป็น150บาท10ลิตรอันนี้10ลิตรเท่าไหร่อันนั้น5ลิตรเท่าไหร่80บาทล้านโอ้โหกับ10ลิตร109บาท150 50พี่วิทย์อ่ะตรงไหน109บาท10ลิตรที่หนูบอกว่ามันแพง199เออ199นั่นน่ะเออตรงนั้นละ5ลิตรแถมไม่กินด้วยพ่อเขาไม่ชอบอันนี้จะเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายแบ็คแคทอันนี้150บาทแต่ชาโคหรือโอเชียน10ลิตร200มันเป็นทรายภูเขาไฟก็แล้วแต่พ่อจะเลือกลองกินกี่บาท10ลิตรมันมีหลายแบบบอกไม่ได้ไปซื้อมาอันนี้5ลิตรกี่บาท80ทำไมไม่ซื้อ10ลิตรมันไม่ซื้อ5ลิตรเองเลยมันก็โตมันน้อยจะโตแค่ไหนมันก็ต้องใช้ทรายแมวมันต้องใช้ไอ้หลงไม่ต้องใช้ไอ้หลงไหนไอ้หลงไหนไม่ต้องใช้ไอ้กาหลงอันนี้มันชื่ออะไรมันไม่กาหมอกจะเลี้ยงมันให้เหมือนไอ้หลงมันไปขี้แต่บ้านเขาเดี๋ยวเขาก็มาด่าพ่อถึงบ้านหรอกไอ้หลงเคยเหรอไม่ใช่ไอ้หลงไอ้นี่พูดถึงไอ้นี่มันไปขี้แล้วพ่อเขาด่าพ่อแหละแม่แมวอะไม่อุ้มไม้อุ้มไม้ทำไมไม่ได้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 ไเดี๋ยว
ปไปเราที่นั่งในโกดังอะนะพี่ไม่เคยวะไม่เคยเห็นเขามานั่งแต่ตอนที่พี่อยู่ทำไมพ่อได้กลิ่นที่เมียแถวนี้วะใช่ไหมผมก็ได้กลิ่นพูดตรงๆไม่ชอบพันธุ์นี้เอ๊ะทำไมมันกวนจังวะมันยังไม่ได้กินข้าวก็เอาให้มันแล้วไม่ให้เลยหัวอาหารนะไม่กินเดี๋ยวว่าจะบอกพ่ออยู่ว่ามันไม่กินหัวอาหารมันจะบอกตั้งแต่เช้าแล้วให้มันดึงๆแล้วก็มันกินดอกเนี่ยแล้วมันก็เข้ามาปลาทูใช่ไหมมันกินปลาทูให้จำไว้แต่สุดแค่หนาถ้าเขาอนุญาตอยากเชื่อไหมว่าการล้างจานแม่กินข้าวเสร็จการบ้านแม่ถ้าเป็นคนดีมาแม่ไม่ล้างเอาพูดตรงๆนะกลัวเขาล้างไม่สะอาดแต่เอามารยาทนะเป็นแฟนเขาเขาเป็นคนอื่นถ้าเป็นที่พิมอะไรเนี่ยญาติเราญาติเราจนแม่เขาไม่ให้ญาติไม่ให้ใครเลยเพราะว่าเราไม่ควรให้ใครเราไม่ควรให้คนอื่นมาล้างถึงเขาจะมาทิ้งข้าวบ้านเราเราก็ควรจะทำความสะอาดอยากคูอยากโคอยากคูอยากคูไม่ให้มันกินไม่ให้มันกินไม่ให้มันกินหวานมันจะกัดฟอยต้องหวานมันจะกัดฟอยแล้วมันจะกัดเข้าไปในท้องมันแล้วได้พาไปหาหมอแล้วทีเนี้ยปล่อยแม่ไปบ้านนะพิมปล่อยแมวหนูให้แม่ทำอะไรเลยเขาปูที่นอนให้หาหมอนให้หาน้ำให้เอาน้ำเทใส่แก้วให้ตั้งแต่แม่เด็กเท่าไหวอ่ะจนแม่โตมีพี่หลองมีวางไหวเขาก็ไม่ให้แม่ทำนอกจากแม่อาสาช่วยเองเพราะว่ายายอีททำถ้าเราอยากช่วยเขาเราจะทำตอนที่เขาอยู่แล้วก็ไปรับจากมือเขาทุกครั้งให้จำว่ารับของจากใครให้รักษาของเขาดีเท่ากับเราเป็นเจ้าของเองหรืออันนั้นของพ่อก็หนูแบ่งไปแล้วไงก็แบ่งสี่ไงแม่กินแม่กินเหรอเดี๋ยวพ่อก็ได้ไปบอกใครให้มันไปไม่กินไปเหลืองหน่อยหน่อยไข่ขาวไม่ให้คนกินไข่เหลืองให้มันกินทำไมไม่ให้ไข่ขาวแมวกินมันไม่กินกินเหรออืมถ้ามันกินกินหมดแหละคุกข้าวให้มันกินถ้างั้นก็ให้มันเลยคนตัวละครึ่งฟองไม่มีหรอกไม่ถึงครึ่งฟองอ่ะกินเสร็จกันทั้งแมวทั้งฉดทั้งแมวอ่ะเลี้ยงเลี้ยงไม่ดื้อเนี่ยถ้าจับหลังคอมันนิ่งเลยนะโอเลี้ยงอ่ะกินก็ไม่ขู่ไข่มันดีมากเลยจับหลังคอแล้วมันนิ่งเลยนะเอ้ยหวังไม่ได้เลยพ่อเลยว่าพ่อที่รักมันไหนได้ไหมไม่รู้เลยให้จำใครที่ใครไว้ถ้าจะช่วยอะไรใครถ้าอาหารดูไข่ต้มอ่ะพ่อไม่รู้รักษาของเท่ากับไม่ใครได้เก็บต้องว่าเนี้ยรักษาให้ดีดูยันของเขาอย่าให้ของเขาเสียหายวันนี้ไม่ชอบอ่ะแม่เมื่อวานนี้มีใครกินไข่ต้มหมดไข่ต้มสามฟองปะทั้งหมดไงครับอาทิตย์วันนั้นเหรอก็เลยกินเมื่อวันต้มเป็นพม่าต่อเองตายแล้วกินอะไรวะทีนี้ต้มไข่ให้มันหน่อยต้มไข่กี่ฟองมาบอกหน่อยให้แม่ต้มไข่ให้มันฟองนึงรอก่อนปลาตัวไปไหนอ่ะรอก่อนทุ่มมือนะไปอย่าให้มันกินอาหารคนแล้วทำไมจะต้องให้มันกินอาหารคนพ่อเลี้ยงแมวยังไงฮะเคยเรียนรู้ไหมว่ามันควรกินอะไรแล้วการลงอะนายมันกินอะไรร้องอะไรเยอะแยะวะไอ้หมอกเลิกร้องเดี๋ยวปล่อยลมพิษพิฆาตทำไมน้ำแข็งตั้งแต่เช้ายังมีอยู่อ่ะเพราะมันเป็นถังอะไรมันมีฝาปิดอยากโดนลมพิษพิฆาตไหมใครเอาไปอ่ะพ่อใครเอาแก้วนี้ไปใครล่ะพ่อเออพ่อพวกแกก็เข้าข้างกันผมเอาแก้วนี้ไปผมฉันทำอะไรนี่ไม่เคยดีสักอย่างน้ำแข็งกู
นตักใส่เองแก้วก็เป็นคนไปวางไว้ข้างมันจะมีอย่างนึงที่โคตรไม่ดีเลยแม่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะมีอยู่อย่างนึงที่แม่ทำแล้วไม่โคตรจะไม่ดีเลยรู้ไหมคืออะไรเออครับหมูก็รู้ตัวนี่ผู้พ่ายใหญ่สักอย่างมาไปทำน้ำเย็นนะเออไปยังมีด้วยไหมตอนเช้าผมแวะเอาน้ำไปคนละแก้วมีไปอยู่สองแก้วแล้วก็มาถามหาน้ำแข็งจะมีได้ยังไงจะงงมากเลยน้ำแข็งเหรอน้ำนอนก็มันมีฝาปิดเอาน้ำมาเช็ดผืนเช็ดผืนเออมาผืนไหนก็ผืนเออแล้วก็เอาทรายแมวขี้แมวได้กลิ่นขี้แมวนอนพ่อนอนในห้องผมกันไม่มีกลิ่นขี้แมวมีแต่กลิ่นขี้ต้องหาให้เจอสู้ๆนะเป็นคนใช่ไม่ได้นอนไม่หลับเราเจอกลิ่นเนี่ยพวกกลิ่นตัวผมเลยอ่ะเอาน้ำมาล้างมือได้แล้วกลิ่นขี้แมวกับกลิ่นตัวผมพ่อทนอะไรมากกว่ากันสรุปแม่งสักกลิ่นไม่ทนผมก็พูดได้เนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ซอกนี้แหละเดี๋ยววันนี้ลื้อคุ้งคืนพรุ่งนี้ลื้อมาตามผิวตัวไหนเป็นคุณขี้เอาไงดีอ่ะเอาแก้วพี่มันเอาอะไรซื้อไปซื้ออาหารด่วนแม่ถังกล่องละ18 บาทไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไม่มาซื้อถังกล่องละ18 บาทซองเดียวพอบางทีก็ไปตลาดเบอร์มาก็เราไม่รู้เลยคิดว่ามันจะกินอาหารอย่างนี้ไหนอ่ะอีกแก้วนึงกลับมามันดันไม่กินไม่ไหวให้แก้วเดียวเองหลังพ่อหลังพ่อทำไมไม่ทำให้หลังแก้ววะอุ้ยมันแก้วจะมึงกินให้กูแก้วเดียวเอาน้ำมาแก้วพี่เอาแก้วเดียวเอาน้ำมาเยอะๆเอามาล้างเองผู้พ่ายใหญ่กว่าจากใจนะมันจะหนีกาหลงเนี่ยไม่กาหลงมันหนีไปเพราะเราไม่อยู่กับมันนานมากทำไมอ่ะเอามาโอ้ยเหม็นขี้มากอ่ะต้องหาให้เจอไม่แถวนี้นะชอบเจอมันก็ต้องมีเห็นไหมมาสองวันแรกข้อหาคุณเจอนอนไม่ได้คืนหนึ่งคืนที่สองมาหาคุณเจอมันขี้มันก็ได้ขี้ผมว่าไม่ไหวแบบนี้มันไม่อยู่มีคว่ำคว่ำตะกร้าเฮ้ยตัวไหนตีตัวไหนแมวมึงอ่ะแมวมึงอ่ะโอเลี้ยงทำทำไมต้องใส่ถุงเท้าได้ไหมถุงเท้านักเรียนแม่แม่พอแล้วแม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่เปรี้ยวทำทำไมร้านนี้มันดูสุดเกินทำทำอีกทำอีกโดนอีกอืมเฮ้ยไม่กินน้ำนี่ไม่กินน้ำนี่น้ำนี่กินน้ำนี่เดี๋ยวเลยไปเจอแล้วนะดำดำอยู่ใต้ขาวขาวทำไมดำดำใต้ขาวขาวใช่ป่ะไม่เอาอาหารไม่รู้ให้มันนี่เราเอาอาหารไม่รู้ที่มันไม่ไหวเอาอาหารเม็ดใครนะเขาให้มาเหรอทำไมเขาให้มาแมวบ้านเขาไม่กินแล้วเขาบอกเหรอแล้วแมวเขาไปไหนแมวบ้านเขาไม่กินแล้วแมวเขาก็ยังอยู่แหละครับแมวเขาทำไมอ่ะตัวดีอ่ะตัวดีมาแล้วแม่เห็นแม่ตาดีทำไมวันนี้เรามีเทศกาลมา